สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไดซึกิเจแปนค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าโฮมสเตย์เนี่ยเป็นที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประเทศญี่ปุ่นสัปดาห์ที่แล้วไดซึกิเจแปนได้ไปพักที่บ้านเพื่อนของโอคุโนซังที่ฮันโนะจังหวัดไซตามะแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้ค่ะนั่นก็คืออุบัติเหตุบนถนนแคบๆระหว่างทางกลับจากวัดค่ะแหมทำเอาพวกเราเนี่ยระทึกขวัญกันไปในระยะสุดท้ายของรายการเลยทีเดียวค่ะแต่ในท้ายที่สุดนะคะเราก็กลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะแต่ต่อไปจะมีอะไรรอเราอยู่ที่บ้านนั้นกันไปติดตามกันได้เลยค่ะโอ้ยต่อให้เกิดเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ก็ยังกัดมาทันเวลาสำหรับปาร์ตี้ของฟูมิเอซังแต่ถามก่อนมาพร้อมกับบาดแผลมีบาดแผลไหมこれ避けたらねそこがズズズズと滑ってる前の肩の方が脱輪しちゃったでどうだったで引っ張ってもらってその人引っ張っても落ちていっちゃうと困るから石田の材木の下に入れてそれでみんな手が真っ赤ใช้ประมาณ30นาทีในการแก้ปัญหาทั้งหมดทุกคนเก่งมากๆเลยโอ้ยเก่งมากๆนะคะโอ้ยแล้วจะช่วยจะได้ครั้งต่อไปงงถ่ายรูปไว้ทำได้แค่ยกหินกับเก็บภาพไว้นะคะแต่ว่ารู้สึกประทับใจมากจริงพร้อมกับปาร์ตี้แล้วนะเปลี่ยนอารมณ์ได้เลยนะเพื่อนๆของฟูเมเฮซังนะคะมาถึงบ้านกันแล้วทุกคนจะต้องเตรียมอาหารกันมาเองนี่แล้วก็มากินรวมกันแบบนี้น่ารักมากๆเออこれเอบิไทซันのเอบิですไทเอบิเฮ้本当ちょっとごめん少なくって遠いんですけど。กุ้งจากไทยค่ะไทซันのเอบิがスーパーで売ってますのでちょっとでこれごまがちょっと釣りごまがไฮเซนก็คือทะเลอันนี้ปลาทูน่าทูน่าทูน่าโอ้ยกินหอมหอมหอมนะน่ากินโอ้โอ้กินด่ากินว้าวเหมือนโซเหมือนเซอร์ไพรส์อาหารมาทีละอย่างนะคะผักมาจากประเทศอะไรกันสวัสดีค่ะว้าวเปิดมาทีละอย่างแป้งแป้งนี่อะไรมิโตโรฟว้าเห็นบรรยากาศความเป็นคุณแม่ญี่ปุ่นที่จะทำกับข้าวแบบน่ากินแล้วก็เอามาแบบว่าประมาณว่าแลกเปลี่ยนกันนะคะโชว์กันว่าวันนี้ฉันทำอันนี้มานะนี่ก็อุ้ยนี่ก็น่ากินนี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินอยากทำกับข้าวเป็นแล้วอ่ะต้องทำให้ได้ตอนนี้เหมือนทุกคนกำลังเพลินๆกันอยู่ว่าของใครมาจากไหนโอ้ยชีโซ่ look so good ยี่ยี่กว่านี่ให้เต็มじゃあ親分ご挨拶。三橋さんのお宅で素敵な打ち上げができることになりました。ありがとうございます。じゃあ始めたいと思います。はい。皆さんご苦労様でした。ご苦労様でした。何か乾杯。はい、お茶で乾杯。お茶で乾杯。乾杯。ご苦労様でした。いただきます。あ、紹介します。はい。前もちょっと紹介しました。私のお友達の奥野さん。どうも。在チェンマイ。はい。トムヤム。こちらではリビンちゃん。サワディカ。はい。ヌックさん。ヌックさん。ヌックさん。カメラマン。でこの3人で今回。でも3年ぐらい番組作ってるのね。2年終わって3年目になります。ひらがです。ミートローフ。ミートローフ。はい。はいはいはい。もうちょっとね、日本的な料理を食材選べばよかったかなと思ったんですけど。いや、そちらの、うん、そちらのパンなんですけど。入倉千代子です。私作ったのは海鮮アボガド丼です。麹をと塩と混ぜて、こう、それに1日漬けといて、ただ焼いただけなんですけど。
あのさやえんどうと玉ねぎはうちの畑で採れたやつです。あの私はあの九州の小倉出身なんですけど、小倉の名物なんですね。あ、これはあの、じゃがい新じゃがと新玉ねぎの、カレー炒めです。さやえんどうはうちのですね。で、あのカレー粉は私が作りました。越後のお赤飯で、これはね、田仕事じまいの赤飯って言って、あの田植えとか、それからあの稲刈りが終わった時農家で作るお赤飯で、あのくるみがよく取れるので、くるみでトッピングというのが越後風でございます。ありがとうございます。皆さんあろいまーค่ะทุกคนเป็นหน่อไม้ที่วินกับโอคุโนซังขึ้นไปตัดจากภูเขาที่โอตาวาระมากับครอบครัวฟาร์มสเตย์นะคะเอามาฝากกันด้วยได้สิกิเดสกาโอชิありがとう。どこで何をしているのだろう。中高の僕には誰にも話せない悩みの種が。การทำอาหารโฮมเมดแล้วมาปาร์ตี้กันที่บ้านเนี่ยกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มผู้หญิงชาวญี่ปุ่นค่ะทุกคนทำงานด้วยกันที่สถานีต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์และอาหารเหล่านี้ค่ะก็มีไว้เพื่อฉลองการทำงานที่แข็งขันของพวกเขากันด้วยโอ้โหและที่เห็นอยู่นี้ก็คือรอยยิ้มของคนทำงานที่เข้มแข็งเป็นกลุ่มสมาคมแม่บ้านญี่ปุ่นที่น่าชื่นชมเลยทีเดียวนะคะทุกคนอิ่มแล้วครับไม่ได้หายไปไหนนะคะมีคนบอกคืออากิโอะซังเนี่ยเป็นมือเชลโล่ส่วนฟูมิเอะซังเนี่ยเป็นมือเปียโนเฮ้เขาจะเข้าไปโชว์กันในห้องดนตรีทุกคนเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วค่ะอากิโอะซังเป็นนักเชลโล่ส่วนฟูมิเอะซังเป็นนักเล่นเปียโนและทั้งสองคนก็เคยเป็นครูสอนดนตรีอยู่ที่โรงเรียนค่ะทั้งสองคนนี้ต่างชื่นชอบในเสียงดนตรีเหมือนกันและในบางครั้งพวกเขาก็ร่วมเล่นดนตรีกันด้วยนะคะอย่างฟูมิเอะซังสามารถเล่นได้ทั้งเปียโนออแกนและเครื่องดนตรีพื้นเมืองของอินโดนีเซียอีกด้วยพวกเขามักจะเชิญนักดนตรีมืออาชีพมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตที่บ้านของเขาครั้งหรือ2ครั้งต่อปีเรียกได้ว่าชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยเสียงดนตรีจริงๆค่ะランドセル背負ってたらもう絶対に怪しい人だね。
กีฬามวยปล้ำจากประเทศญี่ปุ่นและยังเป็นกีฬาประจำชาติอีกด้วยซึ่งซูโม่มีต้นกำเนิดจากสมัยก่อนเพื่อเป็นการแสดงบวงสรวงเทพเจ้าชินโตค่ะถึงเวลาจะผ่านไปมากแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังมีผู้คนจำนวนมากไม่ว่าเด็กเล็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็สนับสนุนกับการชมกีฬาซูโม่ค่ะและคุณอาคิโอซังก็ชอบชมการแข่งขันซูโม่มากๆค่ะครั้งนี้เราเลยได้ชมการแข่งขันซูโม่ก่อนเวลาทานอาหารเย็นกันซะหน่อยตอนเย็นนี้จะทำข้าวเย็นกันแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ผักนะแต่มาเซอร์เวย์ก่อนไหนไหนไหนอ๋อต้องเล็กๆอย่างนี้นะคะอันใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมโอโตซังใหญ่ไม่ได้ต้องอ่อนๆวัยรุ่นอ๋อต้องวัยใบวัยรุ่นใบวัยรุ่นนี่อันนี้วัยรุ่นวัยรุ่นเชฟเพนิสเพเปอร์นะคะมอบให้ฟูมิเอะซังล้า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 งWash. Smells so strong. So strong ですね、これ。มันกลิ่นฉุนมากเลยอ่ะ本当ครับครับอร่อยจริงๆ Japan original. Original ของญี่ปุ่นนะคะ Smell. โอ้คุณโอซังชอบมากๆ美味しいよね。おい。美味しいよ。見えるか。ほら美しいじゃないの。กลิ่นพริกไทยคือแบบแรงมากๆ元気になりますね。なんかやっぱりでも。ถ้าคุณผู้ชมได้กลิ่นซันโชกับตัวหน่อไม้เนี่ยเป็นพืชในฤดูเดียวกันช่วงนี้เป็นไฮซีซันของมันหรือเปล่าคะใช่ครับอ๋ออร่อยเฮลตี้มากเหมือนไวน์น่ะไม่ใช่นะคะเป็นจูสน้ำผลไม้ค่ะทุกอย่างโฮมเมดหมดเลยคัมปาคัมปาจูสนะคัมปาจูสค่ะจูสคัมปาใช่หลังจากที่เมื่อกี้ค่ะกู๊ดนิวส์ข่าวดีพี่นึกพ่อพันになりますเป็นคุณพ่อแล้วเอากล้องมานี่เอากล้องมานี่โอ้ยเด็กเป็นคุณพ่อใช่ย่ะโอ้ยขัดตันนี่เจ้าよかったね。ですか、よかったね。กินเยอะๆ。เยอะ。เชฟเพนิสเพเปอร์จากหน้าบ้านของเราเองนะคะอากิโอซังพาไปเก็บมาเอามากินได้เลย Your rice is so good. โอ้ย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 โ
ห้องน้ำนะคะเป็นการตกแต่งแบบไม้อ่ะว้าวตอนกลางวันเห็นวิวป่าวิวเขาวิวภูเขาได้เลยค่ะมีการตกแต่งดีเทลเล็กๆแบบฮานะเราว่าอยู่ตรงนี้น่ารัก like watching อยู่ใช่ไหมอู้คาวายฮานะเป็นล็อกอย่างเงี้ยติ๊กใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวสกูบเบ้ใช่ไหมแล้วก็これもそうだし、こっちもね、こう。ああ、はい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 。ファンにファンにどう？これは日本の伝統を。トラディショナルスタイル。ジャパニーズスタイル。そうです。はい。เขาจะเหมือนแบบว่าซ่อนล็อกไว้อะค่ะ。เป็นเหมือนว่าจริงๆเหมือนจะเปิดออกไม่ใช่ติ๊กนิดนึงเข้ามาจะล็อกนิดนึงตึ๊กそうだ。สุดยอดค่ะ。ทำดีไซน์เนี่ยอ๋ออันนู้นก็คือเป็นไอรอนคัตด้วยเนาะอันนี้ด้วยใช่เฮ้ยโซ่เซ็ตอินเตอร์ไทม์วอร์มมากเอาไว้ใส่อ๋อคือให้อากาศเข้าไปอันนี้ปิดอากาศใช่ไหมอันนี้โซ่เปิดเต็มฟูลใช่ไหมคะเอออันนี้ half which one is half โซ่ half ให้ครึ่งหนึ่งก็ได้ smartทั้งฟูมิเอซังและลูกสาวของเธอก็รักดนตรีเหมือนกันกับอาคิโอซังนะคะการมีห้องดนตรีส่วนตัวในบ้านถือเป็นความฝันของพวกเขามาอย่างยาวนานค่ะพวกเขาจึงได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับห้องดนตรีแถมยังได้รับคำแนะนำจากสถาปนิกจนทำให้ความฝันของเขาเป็นจริงขึ้นเมื่อ25ปีที่แล้วค่ะน่าภูมิใจมากๆเลยนะคะเนี่ยห้องดนตรีเนี่ยทำสำหรับดนตรีโดยเฉพาะแปลว่าสร้างต้องตั้งใจสร้างให้อะคูสติกห้องดีอันนี้เฮ้ยไม่เท่ากันด้วยอ่ะเฮ้ยเย่โอ้โอ้ not the same random 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 じゃないとパッパッパッこうなるあそうか if you're not same でパッ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  same way but if you're random ตึงจงจงติงทำให้กระจายไปทั่วこういくその反射の仕方によって心地よい音が鳴る feeling good ですคิดมาแล้วค่ะไม้ทุกชิ้นโอ้ไม่รู้เลยนะถ้าใครมาดูก็เซมเนาะเซมแต่จริงๆแล้วแบบดีเทลมากโอ้ยあの食べてる人とかこっちで音楽やってる人ここがあるおかげでここで音楽してるとここの人もあっちの人も一緒になってやっとなれるเรื่องของบันไดค่ะลิบินมาแล้วลิบินแบบเฮ้รูปร่างมันแปลกๆมันแบบว่าไม่เท่ากันนะคะเราแบ่งเป็น2ข้างแต่เดินสบายเฉยเลยอ่ะ Yeah left right because ลิบินนะคิดว่ามันเดินสะดวกหรือว่าตลาดน้ำดําเนินสะดวกไม่ใช่ not this way ค่ะมันก็จะจุดจิต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 คือเป็นการประหยัดพื้นที่คือเออจริงๆนะคะถ้าเกิดเราลองนึกจินตนาการมันเท่ากันนี้ไปเรื่อยกว่าจะถึงล่างเนี่ยมันก็ยาวไปมากนารูโดนารูโดเป็นการประหยัดพื้นที่โอ้ยโซเจแปนีซ่าเย้โอ้ยคนญี่ปุ่นมากๆ You are 16 going on 17 babyフォトティップストニーポンガムランチャイオリンパス OMD EM1 マーク2ユーラクラブテクニックナイワンニーギオコンガブガンタイパープワットゥハイドゥナーソンジャイヤンジャムテクニックデプスオブヒールルークワムチャットルークコンパープチャークランティレオダイマイクラブガンジャットワットゥハイハンジャークロンマイタオガムレオフォーカスティワットゥダンナイ
จะช่วยให้คนมองเห็นวัตถุด้านในคนที่จะมองวัตถุใกล้ตาของเราและอย่าใช้เปลี่ยนโฟกัสของคนดูให้มองวัตถุที่เราต้องการได้ครับอย่างเช่นมองทำโฟกัสคอนท้องไปจากทางขวามาที่ตรงกลางครับมาเพิ่มมิติให้ภาพด้วยเทคนิคนี้กันนะครับได้สกิทายมไดสกีทายจิ้งจิ้งฮะไดสกีคอนเสิร์ตมิสคอนเสิร์ตนี่คอนเสิร์ตยุทธเมกาค่ะคอนเสิร์ตของอากิโอซังกับเพลงปิแอนโนมิเอซังเรคคอร์ดลิปปิ้งโอ้ขอบคุณโอ้ดีใจมากมากโอเคห้องลิปปิ้งไดสกีวันนี้ก็คือยัดด้า We made it ก็คือว่าวันนี้เราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นนะคะก็ปุ๊บล้อหลุดลงไปค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวแต่ว่าโอเคช่วยกันหาวิธีดันนู่นนี่นั่นจนมีพลเมืองดีก็มาช่วยลากรถของเราไปเห็นตรงนั้นแล้วเรารู้สึกสบายใจเนาะเขาก็ใจเย็นในยามวิกฤตนะคะได้เห็นคนญี่ปุ่นช่วยเหลือกันก็รู้สึกว่ากลับบ้านอยากจะช่วยเหลือคนอื่นบ้างนี่ก็คือไดสกีของเราค่ะบ๊ายบายถือเป็นการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นที่หาไม่ได้อีกแล้วนะคะริบินเคยได้ยินหลายคนเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นใจดีเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วล่ะค่ะเพราะวันนี้เราได้รับทั้งการแบ่งปันในด้านอาหารแบ่งปันเสียงดนตรีและที่สำคัญก็คือการแบ่งปันรอยยิ้มค่ะและยิ่งเรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในญี่ปุ่นก็ทำเอาริบินและโอคุโนซังเนี่ยก็รู้สึกไดสกิหลงรักญี่ปุ่นมากขึ้นไปอีกเลยนะคะเป็นความทรงจำดีๆที่อยากเก็บไว้นานๆเลยล่ะค่ะและความทรงจำดีๆถ้าอยากเก็บไว้นานๆก็สามารถทำได้ด้วยการถ่ายภาพค่ะเพราะฉะนั้นมาติดตามเทคนิคการถ่ายภาพดีๆจากช่างภาพมือโปรและกล้องโอลิมปัสได้ในช่วงหน้ารอติดตามกันด้วยนะคะวันนี้โอลิมปัสขอท้าช่างภาพมือโปรให้มาสัมผัสนวัตกรรมสุดล้ำกับกล้องรุ่นเรือธงของโอลิมปัสในช่วง OMD EM1 Mark II Meets Pro ในยุคนี้ที่การถ่ายภาพไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่เพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวนั้นกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในวงการถ่ายภาพไทยหนึ่งในนั้นคือโปรของเราในวันนี้ที่เป็นช่างภาพแนวสตรีทไฟแรงมีผลงานถ่ายภาพที่แหวกแนวทั้งในไทยและต่างประเทศเรามาพบกับคุณกบอิสเรศเฉลิมโสพลและโปรมิชชั่นของเขากันเลยครับก็เป็นภาพที่ออกมาจากมุมมองช่างภาพนะฮะถ้าได้กล้องที่มีความสามารถมากในการจับภาพในที่สว่างน้อยเนี่ยมันก็สามารถที่ทำให้เราเก็บโมเมนต์ได้ง่ายขึ้นวันนี้ผมก็เลยจะมาทดสอบฟังก์ชันกันสั่นของกล้อง Olympus OMD EM1 Mark II นะฮะเวลาทำงานในที่แสงน้อยนะฮะผมจะเลือกที่จะเก็บภาพพวกไฟยามค่ำคืน
ช่นไฟนีออนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็กล้องโอลิมปัส OMD M1 Mark II อ่ะมันทำให้ผมอ่ะไม่ต้องแบกขาตั้งกล้องหนักๆไปทุกที่เพราะว่ามันมีระบบการสั่น5แกนที่มันดีมากๆก็สามารถทำให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นพอได้ภาพที่มีรายละเอียดแล้วก็ชัดมากขึ้นนะครับมันก็ทำให้ผมดูภาพแล้วก็ตีความไปได้หลายทางมากขึ้นมันทำให้การถ่ายภาพสตรีทของผมมาสนุกมากขึ้นด้วยฮะเราสามารถปรับค่า ISO ให้เพิ่มมากขึ้นโดยภาพที่ได้ยังมีคุณภาพที่ดีอยู่เห็นความคมชัดโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องน้อยเลยครับที่ชอบมากเลยคือเรื่องความเบาของกล้องครับจับถนัดมือการถ่ายภาพสตรีทต้องเดินเยอะความคล่องตัวเลยเป็นเรื่องจำเป็นแต่กับกล้องตัวนี้เบาพกพาสะดวกถ่ายรูปสนุกขึ้นเยอะเดินถือทั้งวันก็ยังสบายมากครับที่สำคัญผมไม่ต้องใช้ช่องมองภาพเพราะจอ LCD มี Live View แสดงผลภาพจริงได้เร็วจอหมุนบิดได้หลายทิศทางการที่เรายกกล้องขึ้นในระดับสายตาตัวแบบก็จะเห็นว่าเรามีกล้องมาเจาะจะดูเกรงไม่เป็นธรรมชาติพอเราพับจอไว้ในมุมที่สะดวกเราก็จะดูไม่ขรุขระเขาครับจุดนี้ดีมากครับในการถ่ายสตรีทของผมเพราะว่าจะได้เพิ่มมุมมองในการถ่ายภาพของผมอะได้มากขึ้นครับวันนี้ผมมาลองฟีเจอร์การสั่น5แกนนะครับแต่จริงๆมันยังมีฟีเจอร์อีกเยอะแล้วก็เรื่องความคล่องตัวเนี่ยผมชอบมากๆซึ่งมันสามารถทดแทนกล้องใหญ่ได้เลยครับได้ภาพคุณภาพสูงในที่มีแสงน้อยขนาดเล็กพกพาสะดวกมันทำให้ภาพในหัวของผมออกมาเป็นจริงได้มากขึ้นครับกล้อง Mirrorless OMD M1 Mark II ของ Olympus นะครับผมว่ามันเป็นคำตอบของกล้องยุคนี้เลยครับสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเก็บผักป่านานาชนิดบนภูเขาสูงชันเพื่อนำมาประกอบอาหารสุดแสนอร่อยโออิชิพลาดไม่ได้แล้วต้องติดตามรายการ Daisuki Japan ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น.ทางช่อง Bright TVถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกชื่อเมืองหรือสถานที่ในญี่ปุ่นที่คุณชอบหรือไดซูกิพร้อมบอกเหตุผลกติกาง่ายๆกดไลค์เพจ Facebook ไดซูกิ Japan และแชร์โพสต์ไดซูกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราHoo!